ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction ซีรีส์เรื่องฝ่ามิติประตูมรณะ EP 8จ้าเย้ขอบคุณทุกคนที่มาดูกับเราใช่แล้วถูกบ้างผิดบ้างใช่สนุกพูดไปเรื่อยสนุกสนานมากสุดๆนะคะจริงค่ะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆประตูต่างๆนั้นจะเป็นยังไงต่อไปเราก็มาดูกันดีกว่าว่าภาคีจะสามารถพิชิตอะไรต่างๆได้ไหมนะครับไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กให้เราเลยนะครับฝาก membership ด้วยนะครับไปดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน Playlist Exclusive for Member จ้าเลยมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณบิวด้วยนะครับผมวีอยู่อันวีจ้าใช่จ้าไปดูกันเลยครับจังคิดถึงว่ามิติประตูหมดแล้วนะก็อย่างตอนที่8ประตูสิบที่หล่นออกมาได้คนเดียวเลยยังมีผู้หญิงอีกคนเธอเก่งมากคนที่ข้ามประตูบานที่สิบได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ได้บอกแสประตูบานที่ห้าหรือยังก็ห้องไหนคนดูอุ้ยมันเบิ้ลมากกล้องหนังมนุษย์หน้าเขาคดเป็นเครื่องดนตรีเหรอกล้องหนังมนุษย์นะหรือไปตำนานเลยล่ะเล่าเรื่องถึงน้องสาวคนหนึ่งที่ตามหาพี่สาวหลังจากนั้นก็มีอย่างอื่นอยู่แล้วคือฉันยังไม่ทันได้ตรวจสอบตอนที่นายเกิดเรื่องนี่นอนใจแบบนี้ได้คงดีพูดอะไรอ่ะยังไม่ได้เข้าประตูไม่ใช่เหรอรีบทำความเข้าใจซะนายตอบสนองช้าอีกครึ่งวันต้องเข้าประตูอย่าให้ผิดพลาดกองหนังมันก็หนักคนมาทำหนังกองเจออะไรบ้างนี่ถือว่าเป็นตำนานโบราณมีบางที่ถลกหนังของสาวพรหมจรรย์ออกมาทำเป็นหนังกลองว่ากันว่าเสียงกลองที่ตีออกมาไม่ได้เชื่อมต่อความปิดความตายข้ามภพกลับชาติมาเกิดตีไปก็คือมีสาวถูกเป็นกลองพี่สาวจึงยอมเป็นกลองหนังมนุษย์เพื่อช่วยน้องสาวน้องสาวตามหาพี่สาวที่หายตัวไปแต่หาอยู่นานก็หาไม่เจอกระทั่งเธอได้ยินเสียงกลองที่ดังมาจากขอบฟ้าตำนานโบราณเต็มไปด้วยความเชื่อนายเหนื่อยแล้วใช่ไหมดูหมดแรงนะไม่เป็นไรมันกู้เลยพี่ล้วนวางใจเธอผมพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วประตูบานนี้ผมดูแลเธอฉันจะลองคิดดูพี่ล้วนไว้ใจได้จริงไหมฉันไม่ยินยอมพี่ล้วนแบบเดอะแบ็กมาอยู่นี่ได้ไงฉันต้องการนายว้าวทำไม EP ที่กูมาคือมันฟรินตั้งแต่เริ่มตลอดนายพอตามที่พูดพลังนายจะตายไม่ได้นายพูดให้มันชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมหยุดดิมอบให้นายเกิดมาเพื่อโลกแห่งประตูไดโนเสาร์น่ารักอ่ะเดี๋ยวๆฉันจะไม่ออกแล้วจะกอดอะไรเองจะกอดอะไรเองเด็กเล็กพี่เป็นคนดีจริงๆอ่ะฉันก็ว่าฉันเป็นคนดีนะนายสองคนเดี๋ยวเลยว่าวันกลางดึกคนอื่นจะพักผ่อนได้ไหมฉันกลัวไม่อยากดูหนังสยองขวัญถ้า
ช่างนายก็บอกนายขำถ้าฉันไปดูตอนนี้ก็จะเข้าประตูแล้วนะงั้นก็รอให้เข้าประตูค่อยร้องแค่ประจำประตูก็ตกใจตายฉันจะตะโกนให้ฟังเลยเชิญอีเซียพี่มาดูเด็กแสบของนายรบกวนชาวบ้านกลางดึกคืนนี้ถ้านายพูดออกมาอีกสักคำเดียวต้องเข้าประตูบานต่อไปเองเถอะหลิงหลิงต่อไปอย่าดูหนังสยองขวัญกับเขาน่ากลัวเกินไปแล้วเสียสุขภาพหูเสียสุขภาพกายก็ไม่น่ากลัวนะแหมในตูดจะดูอีกไหมจะไม่พูดจริงเหรอพี่ชายนายเขาล้อเล่นนั่งสิร่างกายนายยังไม่หายดีทำไมต้องเข้าประตูทีนี้ฉันจัดการเรื่องนี้ได้ฉันไม่วางใจถ้าหลิงจื่อสือไม่อยู่นายจะต้องนำทีมเองไหมไม่หรอกเขามีอะไรพิเศษกันแน่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเขาจะไปช่วยลูกสาวของหน้าเผาเขาจะช่วยพ่อมดฉันไม่สนใจเขาหรอกฉันก็ต้องเป็นคนนำทีมนายเลือกเขาเป็นคู่หูนายใช่ไหมไม่พอใจอี้มันมากเหรอทำไมนายต้องสนใจเรื่องนี้อีกอ่ะถ้านายอยากเป็นคู่หูฉันฉันจะพิจารณาให้ดีขอบใจนะฉันแค่อยากปกป้องน้องชายง่วงมีอะไรก็พูดมาเรื่องไร้สาระนะพูดมาได้เลยดูแลเชลลี่ให้ดีไร้สาระแสดงว่าเท่าแก่นี้เป็นแม่แท้ๆของเสี่ยวจิวนั่นเธอเป็นคนดีหรือคนเลวล่ะบนโลกใบนี้คนที่ดีไปเลยหรือเลวไปเลยมีน้อยมากฉันจะพาผู้นายเข้าประตูเองดีจังเลยร่างกายนายไหวเลยประตูนี้ประตูอะไรไม่เป็นอะไรนะประตู5หนังกองมันล้มกองใส่อันนี้เอาไว้เข้าประตูไปแล้วถอดออกทันทีไปเปลี่ยนชุดได้นะได้ครับจะไหวใช่ไหมดิตื่นเต้นแล้วครับโอ้ยโบดปะอะไรแม้ในประตูประตูหรือว่าวาร์ปแล้วนี่พาเข้ามาได้ยังไงมาเร็วอย่าตี
โอ้ยนายเป็นใครอ่ะที่นี่ที่ไหนฉันกลัวมากเลยเออเดี๋ยวสิเธอเป็นคนตีฉันนะเธอกลัวอะไรของเธอโอ้ยโอ้ยนายยังไม่ตายเหรอฉันรอนายมานานมากอังวีคือใครเรารู้จักกันเหรอเอาแล้วขอโทษนะฉันจำคนผิดเธอเพิ่งมาที่นี่เหรอฟ้าใกล้มืดแล้วเราต้องรีบไปที่จุดหมายแล้วจุดหมายเหรอนายเป็นใครกันแน่ที่นี่ที่ไหนนี่คือกล้องสลับลายเหรอไม่รู้เมื่อกี้ตกแล้วพังหรือเปล่าของกับคนอื่นฉันต้องเอาไปคืนเดินไปคุยไปเถอะน้ำมอกนะหมอกควันแต่น้องผู้หญิงนะตาน่ารักมากรับปากไผ่และกลัวฉันชื่อหวีดิงหลิงเธอละฉันชื่อสุยจิงสุยจิงเธอมาเล่นเกมแดนวิญญาณได้ยังไงเกมเหรอเกมอะไรกันข้าวของแล้วเธออาจเผลอเปิดเองคงไม่รู้ตัวที่นี่คือเกมเหรอเกมนี้ประตู12บานต้องผ่านแบบไปให้หมดถึงจะหลุดพ้นได้เธอน่าจะเปิดประตูในบ้านออกมาเลยมาถึงที่นี่จำได้ไหมฉันจำไม่ได้แล้วโอ้ยไม่เป็นไรเริ่มมีหมอกเยอะขึ้นจำไว้นะอยู่ที่นี่ต้องระวังให้มากไม่งั้นจะมีอันตรายถึงชีวิตอันตรายถึงชีวิตเหรอฉันไม่อยากเสี่ยงฉันจะกลับบ้านเดี๋ยววิ่งเพ่นพ่านวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้เดี๋ยวเจออันตรายเชื่อฉันเถอะอาคุยถ้าเธออยากเจออาคุยอีกครั้งจริงๆต้องมีชีวิตอยู่ต่อน่าจะถึงหมู่บ้านแล้วเราไปกันเถอะไปรวมตัวกับทุกคนไปเถอะโอ้โหเพื่อนนะถ้าเพื่อนที่มาช้ารีบกันหน่อยนะเธอเป็นใครเหรอ NPC ในเกมNPC คืออะไรอ่ะไม่ค่อยอธิบายเข้าไปก่อนเถอะได้ใครมัวไปช่วยที่ไหนจะบอกให้อย่ามาโกหกฉันจะแจ้งกันก่อนนะที่เจ้าตัวตัวตัวไม่เป็นไรเขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเธอเลยไปเถอะเชิญด้านนายข้าฉันได้เกมที่บ้านใครจะฆ่าได้ฆ่าสิบครั้งติดแล้วทำไมถึงไปสิงตั้งแว่นเดียวต้องโผล่มาที่นี่ได้แต่บอกฉันว่าต้องมาที่นี่ใส่ตาอืมนี่ๆคุณมาหน่อยได้ไหมฉันฟังนายบ่นมาตลอดทางแล้วโอ้เท่ถ้ามีความสามารถก็พาด่านพี่ออกไปซะแต่ถ้าคิดว่าไม่มีปัญญาก็หุบปากแล้วรอความตายซะเข้าใจไหมคนเยอะจังมันต้องสุดสองคนจะออกไปตรงนี้แล้วจะต้องหาทางออกแน่ๆนี่สหายเดี๋ยววิ่งเพ่นพ่านที่นี่อาจปลอดภัยกว่าใจเย็นก่อนปลอดภัยเหรอผู้ชายอบอุ่นมาจากไหนกันแม่เป็นพ่อพระขนาดนี้ปลอบใจคนเก่งงั้นพาเขาผ่านด่านเลยดีไหมช่วยเขาสักครั้งดีไหมไม่เป็นไรนั่งเถอะนี่มีมารยาทเขาพูดว่าอะไรพูดแบบนี้ต่อหน้าฉันจะมีมารยาทนะสหายไม่ต้องดูก็ได้ตอนนี้ต้องตัวอะไรกันทำไมจะต่อยกันเหรอมาสิจะต่อยให้ก่อนสามกระบวนท่ามาสิเฮ้ยสหายอายุยังน้อยแท้ๆทำไมอารมณ์ร้อนจังแล้วนายเป็นใครพูดเดียวกันเหรอเจ้าพี่สกินเฮดมาแล้วถ้าฉันไม่เอามือออกโอ้ยปล่อยแล้วปล่อยอย่าเลยพูดไปจามีเราแค่พูดไปจากันสิ
ได้ได้ผมชื่อเหมือนปีข้าประตูมาครั้งที่สี่ผมปีหนึ่งหนึ่งครั้งที่สามนั่นสิไปเถอะฝีมือไม่เลวนี่ดูท่าแล้วฉันไม่ได้เสียเงินเปล่าโอ้ยพี่ชายนายไม่สบายเหรอยังไหวไหมไม่เป็นไรสุขภาพฉันไม่ดีตั้งแต่เด็กขอบคุณที่เป็นห่วงฉันชื่อจู้หลงผมมู่หวินแกชื่อฝีจิมผู้เล่นใหม่อ๋อคนที่อยู่ข้างนอกคนนั้นผมถามเธอมานิดหน่อยเธอบอกว่าเธอเป็นไกด์ส่วนพวกเราก็มาท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวเหรอบอกได้ไหมว่าเราจะได้ออกไปเมื่อไหร่ไม่มีแค่บอกว่าให้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดน่าจะมีการจำกัดเวลาตอนนี้ยังไม่แน่ใจงั้นคืนนี้พักที่ไหนที่นี่หรือเปล่าห้องพักอยู่ชั้น2แต่ห้องมีเตียง3เตียงเรามาแบ่งกันเถอะทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะอยู่ด้วยกันไม่ปลอดภัยกว่าเหรอแยกกันอยู่จะช่วยลดความเสียหายได้มากถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะถูกจัดการง่ายแถมหลับไปพร้อมกันได้ง่ายเดี๋ยวสิแยกห้องอะไรมีอันตรายอะไรสรุปมีเบาะแสหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสพรุ่งนี้น่าจะมีถ้าไม่มีอะไรยังไงไปนอนผมรีบพักผ่อนพี่เขาเท่มากเลยจริงเศร้าต้องรู้จักนายเนี่ยปกป้องฉันให้ดีนะเงินไม่ใช่ปัญหาผมรู้แล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเมืองอี้ไม่ธรรมดาผู้หญิงคนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เธอทุ่มเงินจ้างฉันแต่ฉันรำคาญเลยไม่รับปากเธออยู่กับเมืองอี้แสดงว่าเมืองอี้รับค่าจ้างเป็นคนที่พาคนข้ามประตูเราต้องแกล้งไม่รู้จักกันเลยตอนอยู่ต่อหน้าพวกเขาไม่ต้องทำคิดว่าคุณคนนั้นคงบอกเขาแล้วใจนี่ทำไมจะกล่าวร้ายแบบนี้ฉันไม่ชอบพวกพ่อค้าจอมเสียไส้จะบอกให้นะถ้าพวกเขาคุณมีประสบการณ์แต่เรื่องพวกเขาที่สำคัญคือเราต้องเอากุญแจมาก่อนพวกเขาเนี่ยจู้เหมินเราพักด้วยกันเถอะมาสิอุ๊ยหลิงฉันพักอยู่กับนายได้ไหมได้สิเริ่มละเริ่มเลยเขาหาโลเคแต่ละประตูโคตรเก่งเลยดูนอนไม่ค่อยสบายคุณอยู่ที่ไหนเธอโอ้ยยากละ
ร่างกายไม่ร้อยเลยคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนทำไมหน้าตาหน้าวัวเหมือนโดนเข้าสิงทีนี้ดูไม่น่าไว้ใจเลยนะรู้สึกว่าดูสดชื่นแล้วนอนต่อเธอเอ้าดูสดชื่นแล้วนอนต่อเธอถือว่านอนนานแล้วไปเถอะไปเที่ยวกันไปเถอะวันนี้ที่เรามาชมคือโถงนิทรรศการท้องถิ่นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเรียบง่ายที่สุดเคยเป็นที่ที่เจริญรุ่งเรืองต่อมาเนื่องจากเหตุผลที่ซับซ้อนจึงถูกทิ้งร้างแต่ในขณะเดียวกันเพราะกิจกรรมมนุษย์ลดลงหมู่บ้านนี้จึงยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมไว้แอบถ่ายนี่ฉันชื่อหวังเสี่ยวโย่เคยเข้าสองประตูเคยร่วมทีมด้วยได้ไหมฉันรวมทีมกับเขาแล้วเพิ่มอีกคนในคงไม่ถึงสองฉันถึงโอเคนะมังวี่น่าจะมีประสบการณ์มากที่สุดถ้าอยู่ทีมเขาปลอดภัยกว่าโอเคเว้ยคนคนนี้แปลกๆนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรพูดอะไรก็จะรวมทีมอาจมีจุดนาร้ายนี่มันเสียงอะไรอ่ะเสียงดนตรีแบบนี้บรรเลงจากเครื่องดนตรีพิเศษของหมู่บ้านมีความเป็นศิลปะและเอกลักษณ์สูงหวังว่าเพลงบรรเลงนี้จะทำให้ประทับใจจากการเดินทางในวันนี้นะคะแปลกแปลกผู้หญิงเยอะอยู่นะรอบนี้หมู่บ้านไม่น่าอยู่สุดๆหมู่บ้านน่ากลัวสุดๆโกสป่ะฮะโกสป่ะคะมีแบบเหมือนบูชายันอะไรสักอย่างโทรหาพี่แจ็คด่วนเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับฟังไลฟ์หรือฟังออนไลน์ครับสดหรือแห้งสดหรือแห้งครับวัสดุนี่ดูแปลกๆนะนั่นสิหนังละเอียดขนาดนี้น่าจะไม่ใช่หนังสดรูปของขนเล็กแล้วอยู่จำนวนน้อยสิ่งมีชีวิตแบบนี้ต้องใช้ชีวิตในฤดูหนาวไม่ได้ เป็นเวลาเยี่ยมชมอิสระแล้วค่ะก่อนที่ฟ้าจะมืดฉันจะมารับทุกคนกลับไปขอให้ทุกคนเที่ยวชมอยู่ที่นี่อย่าไปจากพื้นที่โถงนิทรรศการและบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะห้ามมองขึ้นไปข้างบนห้ามมองขึ้นไปข้างบนนะคะหมายความว่ายังไงถ้ามองขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงไม่ดีต่อกระดูกคอปกติแล้วนี่เป็นเงื่อนไขข้อห้ามถ้าไม่ระวังแล้วทำผิดเทพประจำประตูจะเปิดประตูสังหารนี่อีกเดียวถ้ามีเบาะแสอะไรเราต้องคุยแบ่งปันกันนะไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหาไปเถอะบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวมากข้างในคงไม่มีสัตว์ประหลาดงั้นพวกเราเข้าไปกันดีไหมส่วนเธอรออยู่นี่ไม่ฉันไปกับพวกนายดีกว่ายิ่งอยู่ที่นี่คนเดียวยิ่งกลัวไปเถอะโหเสียงนี้เหมือนจะดังมาจากชั้นสองไม่ใช่สิที่นี่ไม่มีชั้นสองแล้วเป็นที่ไหนล่ะเฮดานอย่ามองขึ้นไปข้างบนใกล้คุณต้องบอกว่าอย่ามองไปข้างบนอ๋อใช่นายมาไกลมากนะอย่าเดินไปไหนตามใจอีกพวกนายไม่เข้าเป็นห่วงฉันนี่เชื่อหรือเปล่าว่าเราจะไม่สนใจนายแล้ว
เชื่อสิที่นี่อึดอัดมากน่ากลัวมากเลยพี่หลิงหลิงฮะพี่หลิงหลิงฉันก็กลัวผู้ชายที่แท้ทำไมขี้ขลาดขนาดนั้นฟังกันบอกว่าผู้ชายจะขี้ขลาดไม่ได้เออดูภาพวาดฝาผนังสิภาพนี้น่าจะเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นเล่าเรื่องพี่น้องสองคนเล่นซ่อนแอบกันพี่สาวไปซ่อนตัวแล้วหายไปน้องสาวหาพี่สาวไม่เจอหรือจะเป็นเรื่องปลอมหนังน้องสาวตามหาพี่สาวพี่ชายนี่รู้เยอะจริงๆเธอจะไม่รู้อายุของฉันก็เรียกฉันว่าพี่ชายเธออายุเท่าไหร่เธอก็ได้ฉัน25โอ้แต่ฉันเพิ่งจะ24งั้นผมคุณเรียกคุณว่าพี่เจียฉันนั้นมีสีไปดูกันเถอะฉันกลัวจะรออยู่ตรงนี้นะได้ยาพิเศษตำรับโบราณขับไล่โรคร้ายการรักษาล้ำเลิศขจัดพิษคงเหลือจริงทุกท่านเอาสักเทียบไหมไม่ต้องรอคุณยายผมอยากถามหน่อยภาพจิตกรรมฝาผนังว่าเรื่องราวอะไรหรือน้องสาวกับพี่สาวไปร่วมงานศพกันน้องสาวเกิดชอบพอชายหนุ่มที่ไปร่วมงานศพหลังจากกลับบ้านพี่สาวก็ตายพ่อหนุ่มว่านี่เป็นเรื่องราวแบบไหนล่ะฮะอย่าชอบคนมั่วซั่วเฮ้ยนายไม่ต้องใช้สมองดีกว่าไม่ต้องพูดคุณลูกค้ารับยาของฉันสักทีเถอะคนที่ร่างกายอ่อนแอแค่กินก็หายดีสนุกมาหมดจุ๋มเอาสักเทียบเถอะยายบอกร่างกายนายอ่อนแอเมื่อกี้ฉันน่าจะปล่อยให้นายมองไม่ได้ร่างกายเขาแข็งแรงดีขอบคุณครับคุณยายมีบันไดปีหลังคาได้ขึ้นไปดูกันไหมได้ยังโกรธฉันอยู่เหรอผู้จริงนั่นเป็นใครกันแน่เพื่อเธอแล้วพี่ถึงขั้นคิดผมไปเธอเป็นเด็กใหม่ฉันเพิ่งเข้ามาก็เจอเธอเธอบอกจะไปด้วยกันถ้าฉันปฏิเสธเธอแล้วมายอมรับพวกนายแสดงว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันอีกอย่างนึงนายอยู่กับคนอื่นๆยังหาเบาะแสได้แสดงว่าผมยังมีประโยชน์ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วงั้นพี่หลิงหลิงเดี๋ยวผมขึ้นไปกับพี่ให้จู้เหมิงคอยอยู่ข้างล่างมีเรื่องอะไรจะได้เดินรองเด็กคนนี้โตแล้วไป go 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 พอถามโลเคชั่นแบบสั่นหาจะทำมากดูไม่แข็งแรงเลยครับโหน่ากลัวอุ้ยกระดูกมันกระดูกหมดเลยHmm.
กลัวมากเลยอ่ะลงไปเถอะโอ๊ยแม่โอ๊ยพลังของจิตไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นอะไรไปอ่ะเท้าลื่นเหรอถูกคนผลักนะฮะเต็มเต็มผลักเหรอเต็มเต็มข้างบนไม่มีคนดิมีอะไรอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมข้างบนไม่มีคนอยู่แท้ๆข้างหลังพี่มีเลือดฮะหรือจะมีสัตว์ประหลาดเลยเก็บได้จากข้างบนเหมือนม้าตีกลองเลยใช้ตีกลองตีกลองหนังคนเธอจะรู้อะไรหรือเปล่าไปถามดูพี่สาวคุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วนานมากๆแล้วน่ะตอนนั้นน่ะพ่อหนุ่มสามารถเรียกฉันว่าพี่ได้งั้นคุณรู้ไหมอ่ะว่าคนในหมู่บ้านนี้หายไปไหนหมดทำไมล่ะหนีไปหมดแล้วในหมู่บ้านมีพี่น้องคู่หนึ่งจู่ๆพี่สาวก็หายตัวไปน้องสาวไปหาพี่สาวก็หายไปด้วยต่อมาก็เริ่มมีปีศาจทำให้คนตื่นตระหนกคนในหมู่บ้านก็หนีกันไปหมดแล้วทำไมคุณถึงไม่หนีคุณไม่กลัวปีศาจนั่นเหรอเฮ้ยฉันแก่แล้ววิ่งไม่ไหวหรอกงั้นคุณรู้อะไรไหมว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรในเมื่อเก็บได้แล้วถือว่ามีวาสนารับไว้เถอะแปลกนี่ก็แปลกนี่ก็แปลกนี่แปลกหนักเลยหน้านายไม่ค่อยดีพักผ่อนหน่อยไหมไม่เป็นไรข้าผ่อนมีเลือดบังนี่อย่าเงยหน้าขึ้นคุณจะไม่อยากตายฉันใช้เงินไปตั้งเยอะมีเงินอีกเยอะที่ยังไม่ได้ใช้จะตายไม่ได้ถ้าไม่เงยหน้าก็ไม่ตายคุณอย่าเงยหน้าขึ้นเด็ดขาดเสียงมันดังมาจากด้านบนใครได้ยินก็อดเงยหน้าไม่ได้นี่คือเงื่อนไขข้อห้ามทุกคนระวังนะเดี๋ยวทำผิดกฎอีกนี่เหมือนน้ำพรุ่งเกินไปแล้วรีบไปกันเถอะอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาที่ไกลนะแต่ข้างนอกจะฝนตกถือได้ยังไงว่าฝนจะตกอากาศไม่ดีแบบนี้ฝนย่อมตกได้ทุกเมื่อหรือนี่คือน้องสาวฮุยคือพี่สาวเขาบอกนี่ตามหาไม่เจอสักทีน่าจะไม่ได้เข้าประตูอะไรเหรออาจจะเป็นคนที่นี่เสียงกลองมันเหมือนน่าจะเป็นน้องสาวน่าจะนะอีนี่ได้เงยหน้าไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยคุณจะกลัวสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้น่ากลัวมากโอ้แล้วละที่นี่น่ากลัวเกินไปพวกเรารีบไปกันเถอะรีบไปที่นี่กันเถอะปั๊บวุ่นวายได้ไหม
ไกด์บอกแล้วถ้าเวลาเยี่ยมชมยังไม่จบก็ออกไปไม่ได้ทุกคนอย่าเพิ่งลนลานเราไม่ได้ทำผิดกฎสิ่งนั้นอาจไม่ฆ่าพวกเราแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่มีประโยชน์ว่าอะไรนายพูดแต่ว่าอะไรนายจะพูดแต่ว่าอะไรไม่งั้นตอนนี้นายก็ออกไปเองไม่งั้นฉันจะผลักนายออกไปจะไม่ออกไปจะไม่อยากตายไปไม่ไปไปขี้คลาดพวกขี้คลาดเหมือนนี่เสียงฝนนี่มีปัญหาฮะมันไม่ใช่ฝนแต่เป็นเข็มหาฝนนั่นหมายถึงบนฟ้ามีฝนเข็มตกอยู่ทำไมเป็นฝนเข็มช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพี่หัวจบคุณสนิทกับเขามากเหรอเราฉันแค่รู้สึกว่าเขาตายหน้าอนาเรายังออกไม่ได้ไหมจะตายอยู่ข้างนอกกันหมดหรือเปล่าแต่สถานที่ที่ไกลนักกับเราก็อยู่ข้างนอกอะแถมใกล้ถึงเวลาแล้วเงินก็ออกไปไม่ได้ตลอดไปหรอหยุดเพื่อนนักท่องเที่ยวคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใกล้จะปิดแล้วค่ะขอให้ออกไปอย่างเป็นระเบียบนะคะทุกคนมารวมตัวกันตามคนของฉันไปเดี๋ยวแตกแถวนะคะไปเถอะไปเหรอถ้าออกไปตอนนี้ไม่ถูกเข็มแทงตายเหรอการยืนอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรเพิ่งมีคนตายถ้าไม่ออกไปตอนนี้จะอยู่ข้างคือที่นี่นั่นเหรอเท่มากแบบบอยแบนด์มากรอกเกินฝนทุกคนรวมตัวกันตามตัวของฉันไปอย่าแตกแถวนะคะนุ้ยพี่นี่จะมาไกลกว่านี้นะหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะทนครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีบกลับไปก่อนฟ้ามืดทุกคนเดินชมกันเป็นไงบ้างคะเอาจบจบแบบแบบใดจบแบบใดจบแบบก็อย่างละจบก็จบจบแบบโอเคปะแค่นั้นแหละมาแล้วค่ะประตูประตูที่5กล้องหนังมนุษย์กล้องหนังมนุษย์ไม่น่ากลัวดีนะไม่รู้ว่าดาวถูกหรือเปล่าแต่มีกลิ่นอยู่ว่ายายน้องจะเป็นยายน้องหรือเปล่ายายน้องน่าจะเป็นตามหาพี่พี่หุยได้ๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราจากตำนานนะก็น่าจะต้องช่วยน้องตามหาพี่ที่พี่หายไปจะได้อยู่ด้วยกันอาจจะสืบว่ากองไหนที่เป็นกองหนังของพี่เพราะว่าเขาก็คิดมาเรื่องของหนังที่แบบว่าตากอยู่นึกออกไหมความละเอียดรูขุมขนมันน่ะคือหนังมนุษย์แต่ว่ากองนั้นเสียงมาจากไหนนั่นแหละแล้วก็คนที่ผักน่าจะเป็นใครสักคนพี่หรือเปล่าไม่รู้พี่หรือป้าได้ใครได้ยายอะไรได้โอ้ยอันนี้ตัวนี้น่าสนใจนะดูแบบจริงน่ากลัวดีนะรู้สึกว่ามีเส้นเรื่องที่แบบแข็งแรงมากโลเคใดๆแล้วก็ตัวละครที่เข้ามาด้วยแบบดูเยอะเยอะนะมีเยอะน่าจะมีนัยยะสำคัญผู้ชายก็เสียไปแล้วหนึ่งได้ง่ายเกินตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่นานกว่านี้แต่ถ้าตามสตอรี่ที่น้องเล่าก็คือเขาน่าจะโฟกัสที่ผู้หญิงหญิงสาวพรหมจรรย์เอาหนังไปทำบอดี้เวิร์กน่าจะมีตัวละครผู้หญิงเยอะจะต้องมีใครมาเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าหรือใดๆก็ไม่แน่ใจน่าจะต้องปลดล็อกไม่พี่ก็น้องสักคนในการแบบเนาะคุณยายคนนั้นด้วยนะใช่เหมือนเขารู้อะไรแต่ไม่พูดแต่ยังไม่พูดใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจ
ภาพอะพยายามหินไปที่รูปวาดเยอะมากเลยสตอรี่รูปวาดอะซึ่งก็เลยแบบพยายามดูแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่เราพออ่านออกจากการดูบ้างก็พยายามคิดอยู่ว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับไฟนิดนึงน่าจะมีเกี่ยวกับไฟนิดนึงอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนั้นที่แบบมันเป็นภาพแบบแล้วก็แบบมีแบบเป็นวาดภาพวาดเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วยายไก่ก็ดูแบบยายไก่ดูตามมาค่ะเนาะฝนตกปุ๊บยายไก่โผล่ปั๊บจริงแล้วยายไก่นับยังไงคนหายไปคนนึงยายไก่บอกครบเขาก็ดูไม่ยี่หร่าการหายไม่สนจุงสนจุ้ยบอกแล้วจริงแล้วมันนับแต่ผู้หญิงหรือเปล่าแล้วมันแล้วมันเป็นหมู่บ้านกลางป่าด้วยนะใช่แล้วมีหมอกมีแบบใดๆดูมีนัยยะสำคัญหลายอย่างเลยก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าพระอาทิตย์ตกเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างตอนที่เขาเข้ามาครั้งแรกอ่ะพอกลางคืนอ่ะมันจะมีเสียงดังแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เลยแล้วก็ใหญ่แต่ใหญ่น้องดูมีอะไรเพราะเหมือนรู้ว่าเธอจะไปตรงนั้นหรอฉันจะขอรออยู่ตรงนี้เหมือนมันรู้ว่าจะต้องขึ้นไปตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใหญ่น้องเหมือนดูเหมือนเคยมาดูแบบไม่น่าจะใช่ครั้งแรกน่าจะมีสตอรี่อะไรบางอย่างพอสอบบทยาน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้คอยช่วยในการใช่เป็นหินเหมือนทุกๆประตูมันต้องมีแม่ป้าตัวประกอบที่คอยบอกอ่ะประกอบในเกมอ่ะแล้วคือเราต้องไปคุยกับคนในชาวบ้านเพื่อหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยป้าอย่างงี้ป่ะก็เดี๋ยวมารอรุนกันว่ายังไงคิดว่า EP หน้าก็ยังจะต้องอยู่ในประตูนี้ตามแบบปกตินะประมาณ2 EP ครึ่งเจมจนแล้วก็ต้องหาว่าห้ามทำอะไรต้องทำอะไรอย่างเงี้ยใช่การมองข้างบนต้องมีคนมองข้างบนแน่ๆไม่นานเกินรอยายเจคนแรกเลยค่ะให้มองข้างบนอยากรู้ผลเจไฮโซไม่แต่คือคนที่เขาตายไปเขาดูตายง่ายจริงเพราะว่าจริงๆคือเหมือนมันก็เล่าเฉลยมาว่าเขาก็ดูเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อยากที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นทีมในการฟันฝ่าประตูเหมือนกันกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะแต่มันดูตายง่ายมากจริงๆคือแบบตุยกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีทีมอะไรที่ยังไม่เฉลย อีกหรือเปล่าใช่เพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าพระเอกของเราเขามีภาคีของเขาในการฟันฝ่าประตูทีมอื่นๆก็เช่นกันมันก็มีเฉลยไปแล้วแหละว่าคนนั้นคนนี้เขาก็มีหลายทีมแอปเป็นไม่รู้จักแอปรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบมีหลายสตอรี่ก็เดี๋ยวมารอลุ้นว่าสุดท้ายแล้วประตู5จะเป็นยังไงจะยังไงจ๊ะเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย